ข้าทำใช่ชั้นแล้วพี่ชั้นแล้วชั้นแล้วพี่ชั้นแล้วช้าช้าคุณช้าหายไปแล้วแล้วลูกให้ใครเลี้ยงอ่ะต้องมีลูกหรือเปล่าไม่ลูกท่านไปลงน้ำที่ศีรษะแล้วจำได้นะคะผู้รอพบอยู่ที่หน้าประชาสัมพันธ์ครับ
ขอหยุดไปนะครับขอเชิญที่หอระฆังครับหากต้องหยุดไปขอเชิญที่หอระฆังครับยันวันลบรับทางไกล563ครับสมาชิกขาประดมมาตอบยันวันลบรับทางไกลจากคุณวิมลสุธนาเชิญเพียร152ค่ะกราบนิมนต์ท่านสัมมนาดุลเจ้านะคะรับของที่ประจำพันค่ะกราบนิมนต์ท่านสัมมนาดุลเจ้ารับของที่ประจำพันค่ะกราบนิมนต์ไหนขอเสียงชาวผมก็ไปได้ชื่อมาเนี่ยเขาพิมพ์นะครับว่าเขามีข้าวที่ในธนาคารข้าวเนี่ยประมาณ 5,900 ชื่อนะครับที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ย 5,900 ชื่อแต่ว่าบางชื่อเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์ปนกันเช่นชื่อเดียวเนี่ยบางทีพวงมาลัยเนี่ยมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับแต่นี่เขาใส่เป็นชื่อเดียวอาจจะมีมากกว่า 5,900 พันนะครับแต่ว่ามี 5,900 ชื่อปรากฏว่าผมลองตรวจดูนะครับตรวจง่ายๆผมมีหนังสือเล่มนึงนะครับเป็นรายชื่อพันธุ์ข้าวที่นำแสดงในงานฉลองครบ100ปีกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2425นะครับ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาพันข้าวไปแสดงมีพันข้าวไปแสดงอยู่นะครับผมเช็ค80สายพันธุ์นะครับทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ยข้าวหวานข้าวดำข้าวไร่เนี่ย80สายพันธุ์นะครับ80ชื่อผมมาเช็คในนี้นะครับว่ามีกี่ชื่อที่เหลืออยู่ผมเช็คได้46สายพันธุ์เหลือประมาณครึ่งครับแต่ว่าไม่หมายความว่าเหลือครึ่งจริงๆนะครับเพราะว่าไอ้ที่นี่เขาบอกว่าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยดูในนี้เป็นข้าวเจ้าบางทีอาจจะหายไปแล้วก็ได้ไอ้ข้าวเหนียวนะดูในนี้เป็นข้าวเจ้าเนี่ยในที่เป็นข้าวเหนียวชื่อนะครับแสดงว่ามันหายไปมากกว่านี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเหลือพันข้าวจริงๆไม่ถึงครึ่งนะครับในสีแบงค์นะครับเรื่องในธนาคารข้าวเนี่ยแล้วในสีแบงค์เนี่ยมันเก็บมาตัวอย่างน้อยนิดเดียวตัวอย่างง่ายๆนะครับข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวขาวมะลิเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากตัวอย่างที่คุณวิทูลเขียนอยู่ในหนังสือนะครับที่รัฐบาลไปเก็บเนี่ยเขาไปเก็บมา200ตัวอย่างนะครับเฉพาะมะลิอย่างเดียวนะครับขาวมะลิเนี่ยเขาเก็บมา200ตัวอย่างแต่คนเก็บนะถีบจักรยานหล่นหายไปตัวอย่างเหลือ199ตัวอย่างอันนี้เรื่องจริงครับไม่พูดเล่นสมัยนั้นจักรยานแล้วเขาเอา199ตัวอย่างเนี่ยมาปลูกเป็นตัวอย่างละแถวละแถวละแถวนะครับปรากฏว่าแถวที่105เนี่ยดีที่สุดในความเห็นของเขาเนี่ยเขาก็เอามะลิแถวที่105มาส่งเสริมอีก190ไอ้198ตัวอย่างเนี่ยทิ้งไปหมดเพราะนั้นข้าวมะลิที่มีอยู่ก็คือสายพันธุ์105เขาเรียกว่าข้าวมะลิ105เห็นไหมครับว่าอีก199ตัวอย่างไอ้198ตัวอย่างเนี่ยมันหายไปแล้วถึงเราจะมีไอ้ข้าวมะลิในนี้นะครับก็มีแค่1ใน199เท่านั้นเองเห็นไหมครับว่ามันกรรมนี่แหละการกระทำมันมีเหตุมันมีปัจจัยครับมันถึงได้มีผลออกมาใช่ไหมครับพูดอย่างนี้เหตุปัจจัยทำให้พันธุ์ข้าวหายเนี่ยต้องพูดเลยว่าเกิดจากรัฐบาลเรานี่แหละแล้วก็เกิดจากต่างชาติด้วยคือเกิดจากแผนพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่ปี04นะครับ2504เป็นต้นมาเนี่ยเราพัฒนาประเทศเราตามก้นอเมริกานะครับเราถูกธนาคารโลกเนี่ยมาเขียนแผนให้เราพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนเกษตรเป็นอุตสาหกรรมตอนนี้เรามีเกษตรนะครับเปลี่ยนอุตสาหกรรมได้เนี่ยต้องเอาเงินจากภาคเกษตรเนี่ยไปลงทุนอุตสาหกรรมข้าวที่เคยปลูกกันเยอะเนี่ยก็ต้องปลูกขายมากๆส่งออกเยอะๆพอได้เงินตาต่างประเทศมาก็ไปซื้อเครื่องจักรต่างประเทศมาลงทุนอุตสาหกรรมลงทุนสู้เขาไม่ได้เพราะว่าต้นทุนสูงเราก็ต้องเอาชาวนาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นกรรมกรให้ค่าแรงต่ำๆจะได้ต้นทุนจะได้ถูกจะได้ขายแข่งเขาได้เพราะนั้นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศก็คือเปลี่ยนประเทศอุตสาหกรรมนะครับเปลี่ยนชาวนาเป็นกรรมกรนะครับเปลี่ยนไร่นาเป็นโรงงานนี่ก็คือทิศทางการพัฒนาประเทศแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะต้องหาเงินให้ได้ก่อนต้องขายข้าวไปต่างประเทศมากๆก่อนนะครับทำไงขายได้มากพันธุ์ข้าวเราปลูกได้ปีละหนเดียวก็ต้องปลูกได้ปีละหลายหนได้ไร่ละ30ถังก็ต้องเป็น100ถังทำไงครับเขาก็เริ่มจากแผนหนึ่งนะครับตั้งปี04เนี่ยเริ่มจากการทำให้ข้าวปลูกได้หลายครั้งก็คือชลประทานน้ำจะท่วมก็กั้นให้ท่วมหน้าแล้งไม่มีน้ำก็ปล่อยน้ำมาก็ต้องสร้างเขื่อนใช่ไหมครับสร้างถนนไปขนข้าวมาขายขนปุ๋ยไปขายเสร็จแล้วชาวบ้านอยู่ดีๆจะไปเปลี่ยนเป็นปลูกหลายหนให้เหนื่อยทำไมก็อยู่สบายดีแล้วเขาก็ของมาล่อสร้างเขื่อนนอกจากเก็บน้ำก็ไฟฟ้ามาด้วย
ชาวบ้านมีทีวีก็ต้องการเงินเพิ่มก็ต้องหาเงินเพิ่มก็ต้องปลูกข้าวเพิ่มผลเดียวไม่พอสองผลสามผลพันข้าวใหม่มันก็มาครับพันข้าวที่เรียกว่าพันข้าวต้นเตี้ยก็มาจาก IR8 นะครับแล้วก็มากข .1 กข .3 กข .7 กข .9 กข .27 ตอนนี้ก็มาชัยนาท1สุพรรณบุรี1ปทุมธานี1เลยเนี่ยมันจะมาทางเดียวกันหมดนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยปลูกข้าวปีละหลายครั้งผลผลิตเยอะๆแล้วส่งออกมากๆเพื่อประเทศไทยจะได้เงินเข้าประเทศมากๆแล้วเปลี่ยนอุตสาหกรรมชาวนาเป็นไงครับร่ำรวยใหญ่เขาบอกว่าชาวนาเนี่ยปลูกครั้งเดียวยังแบบมีทองใสกันเนาะนี่สิ่งนี้ไม่มีถ้าปลูก2ครั้งเนี่ยโอ้ยทองล้นคอเลยรับรองจะรวยมหาศาลเลยยิ่งปลูก3ครั้งยิ่งรวยเหมือนภาคกลางเนี่ยจะ40ปีผ่านไปครับสุพรรณบ้านผมปลูกข้าวปีละ3ครั้งที่น้ำท่วมก็ปลูกปีละ2ครั้งนี่สินเฉลี่ยเนี่ยไม่ต่ำกว่าครอบครัวละ150,000บาทเพิ่มทุกปีครับเป็นล้านก็มีแนวโน้มก็เพิ่มทุกปีนี่ก็คือการปลูกข้าวแล้วพันธุ์ข้าวดั้งเดิมเนี่ยหายไปหมดเลยครับไม่รู้เอาหนังสือเล่มนี้ไปดูนะครับว่ามีไหมชื่อเนี่ยถ้ามีไปเบิกเอาให้หมดเบิกแล้วมาปลูกเอาไว้อย่าไปใส่ไว้ในตู้เย็นครับเพราะว่าใส่ตู้เย็นเนี่ยถึงมันไม่หายไปก็มีประโยชน์เหมือนกับมันไปนอนแค่เย็นอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่ในห้องแอร์เนี่ยข้างนอกเขาร้อนเขาน้ำท่วมไม่ปรับตัวเลยออกมาก็ปรับตัวไม่ได้ก็ไม่อยู่เพราะนั้นต้องเอามาปลูกเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศให้มันทนทานได้เราต้องเอามาเลี้ยงไว้ในไร่นาเราอย่าไปอยู่ในนอนห้องแอร์ครับเอาคืนมาให้หมดอันแรกนะครับพันธุ์ไหนดีเนี่ยปลูกเอาไปใช้ขยายพันธุ์กันเลยมีหลายพันธุ์ครับที่ดีอยู่ยังใช้ได้แต่ถ้ายังไม่ดีพอนะครับเอามาผสมกันข้าวไทยนี่แหละผสมแล้วก็คัดเลือกให้เหมาะกับสภาพของเราแล้วก็ให้ดียังไงก็ได้ผมทำมาเนี่ยครับข้าวนาปีนะครับคือปลูกได้ปีละผลเดียวเนี่ยผสมกันเนี่ยคัดให้เป็นนาปลังได้ครับไม่ยากเรามาทำกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าเครือข่ายอโศกเนี่ยเป็นเครือข่ายที่ทำได้แน่นอนแล้วก็มีคนเยอะแล้วก็ทำเองกินเองนะครับจำหน่ายเองขายเองเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปไหนหรอกมาอยู่ในอโศกแล้วไม่ไปไหนแน่เพราะนั้นผมอยากจะชวนว่า1ก็คือไปเอาคืนมา2คือมาปลูกกันนะครับศึกษากันแล้วก็มาผสมแล้วก็มาพัฒนาแข่งไอ้พันธุ์ที่มันจะอยู่ในมือของบริษัทซึ่งเขาเอาแน่ถ้าไม่มีในมือเราเนี่ยก็อยู่ในมือเขานั่นแหละครับเดี๋ยวนี้อยู่ในมือเราแล้วเขาขายเราก็ไม่ซื้อสักอย่างเขามีปุ๋ยขายเราก็ไม่ซื้อมียาฆ่าแมลงขายเราก็ไม่ซื้อมีพันธุ์ข้าวขายเราก็ไม่ซื้อเรากลับจะขายข้าวของเราให้เขากินด้วยเพราะว่าจริงๆพวกนั้นน่ะไม่กินข้าวของตัวเองครับไม่กินหรอกเพราะรู้ว่าข้าวเขาเนี่ยมีสารเคมีแข็งก็แข็งมันมีแต่ผลผลิตอย่างเดียวซึ่งผลผลิตเท่านั้นก็ไม่ยั่งยืนเพราะว่าพอดินเสียเสร็จแล้วเนี่ยผลผลิตก็ไม่มากแล้วต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มไปอีกนะครับต้นทุนก็เพิ่มขึ้นไปพวกนี้ไม่มียั่งยืนครับแต่ว่าทำก็ไม่ยากอะไรเรามีพันอยู่แล้วนะครับแค่ในไอซีแบงก์แล้วเนี่ยหรือว่าในธนาคารข้าวแล้วเนี่ย 5,900 ชื่อเนี่ยมีอยู่หมื่นกว่าตัวอย่างเนี่ยเราก็ปลูกได้เยอะแยะแล้วถ้ายังไม่พอนะครับเรามีเพื่อนที่ลาวอีกหมื่นกว่าตัวอย่างเนี่ยเราไปเอามาปลูกได้นะครับถ้าอยู่อีสานเนี่ยไปของเราได้ของเขมรก็ได้ของอินเดียเราก็มีเพื่อนของพม่าเราก็มีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เรามีเพื่อนหมดถ้ามีวิกแลนด์ปลูกเนี่ยปลูกเข้าไปเลยมีเยอะเป็นข้าวพื้นบ้านนะครับไม่ใช่ข้าวพันธุ์สมัยใหม่อย่างผมนี่ก็เราเอาของดีสุดของประเทศอื่นๆมานะครับอย่างเช่นอินเดียมีบาสมาตินะครับบาสมาติเนี่ยเขาแพงกว่าเราอีกนะครับแต่ว่ามันไม่หอมแบบเราผมก็เอาบาสมาติมาผสมกับมะลิเรามีนะครับผสมแล้วเนี่ยเป็นพันธุ์แท้แล้วก็มีของอินโดนีเซียเขามีพันธุ์โรเจเล่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นข้าวสำหรับจักรพรรดิกินเลยสมัยก่อนเนี่ยคนชาวบ้านมันจะกินจักรพรรดิจะกินเดี๋ยวนี้เราก็เอาพันธุ์มาได้นะครับเพื่อนเราครับผมจะไม่พูดมากหรอกอยากจะชวนว่าอโศกเนี่ยเป็นนักปฏิบัติแล้วชัดเจนที่สุดวิถีชีวิตก็ชัดนะครับชุมชนก็ชัดอะไรก็ชัดทุกอย่างความเป็นไทยก็ชัดแล้วก็ไม่วัตถุนิยมนะครับไม่บริโภคนิยมด้วยแล้วต้องการจะฟื้นฟูสิ่งดีๆขึ้นมาเนี่ยขอให้ทำเพิ่มอีกอย่างนะครับทำเรื่องข้าวเรื่องแม่ประสบอ๋อไทยเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องข้าวจริงๆเลยในทางดีนะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาแล้วก็คุณภาพสูงเผื่อแผ่ให้คนทั่วโลกได้กินข้าวดีๆจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมาเนี่ยครับชาติหนึ่งได้กินข้าวมะลิเขาไม่เสียชาติเกิดนี่ก็คือคนจีนก็ถืออย่างนั้นจริงปรากฏว่าเขาพยายามผสมพันธุ์ข้าวนะครับที่เขาตั้งชื่อว่าเหนือมะลิ เขาตั้งชื่อแบบขมเลยนะครับเหนือมะลิดูสิความที่เขาบ้ามะลินะสู้ไม่ได้เราก็ต้องตั้งชื่อขมไว้ก่อนเราต้องผสมให้ดีกว่านั้นสิ
เหนือกว่าเหนือมะลิอีกซึ่งทำได้ไม่ยากเย็นอะไรแล้วสตรอเบอรี่ไม่กินสตรอเบอรี่ผมเล่าทั้งวันก็ไม่จบครับขายคนอื่นกินอย่างเดียวไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วครับแล้วตัวเองก็ไปกินของคนอื่นที่ตัวเองไม่รู้นะครับไม่กินตัวเองจะไปกินคนอื่นเหมือนกันครับเพราะนั้นเราต้องกินสิ่งที่เราปลูกเองแล้วถ้าเหลือกินดีๆเนี่ยขายคนอื่นเขาได้บุญด้วยนะครับเงินเป็นเรื่องรองได้บุญมามากกว่ากลุ่มไม่เก็บพันข้าวเนี่ยอาจจะหมดเลยนะพี่เดย์ฮะก็มีวิธีด้วยว่าเราจะทำพันข้าวของเราให้กลับคืนมาได้ยังไงนะครับอาจจะขอพี่เดชาไว้เลยว่าจัดหลักสูตรอบรมวิธีผสมพันข้าวให้เราได้ไหมนะเดี๋ยวจะส่งชาวโศกไปเรียนนะครับเดี๋ยวก็ฝากเป็นนโยบายเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีประชุมกรรมการพรรคก็ฝากเข้าไปเลยแล้วก็เราก็มีการอบรมเกษตรกรอยู่แทบทุกแห่งอันนี้เราก็จะความรู้เรื่องนี้เราก็คงจะพูดต่อไปนะในทุกเนี่ยมีครูมาเยอะแยะที่จะไปอบรมเกษตรกรก็เอาฝากเรื่องนี้ไปพูดกระจายไปให้ชาวนาทั่วประเทศได้ยินได้ฟังกันนะครับผมลงศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์พืชนะครับที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมขอสรุปว่าจริงๆแล้วมันจะมีแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับ3ขั้นตอนสำคัญนะครับก่อนอื่นนี้อยากจะเล่านิดนึงก่อนนะครับว่าทำไมฝรั่งนะครับประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยถึงเข้ามาใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับหรือที่เราใช้คำว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจากก็พยายามศึกษาว่ามีพันธุ์พืชกี่ชนิดมีพันธุ์สัตว์กี่ชนิดพันธุ์พืชชั้นสูงกี่ชนิดนะครับแล้วก็เพราะว่าประเทศไทยเท่าที่มีการศึกษานะครับอีกหลายเรื่องนี้เรายังไม่ศึกษาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจัดอยู่ใน20อันดับแรกของโลกนะครับที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยสูงสุดนะครับตั้งศูนย์ต่างๆเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวมีข้าวโพดมีอย่างอื่นด้วยเนี่ยประมาณ16ศูนย์ทั่วโลกนะครับแล้วก็มีระบบการบริหารนะครับคนที่บริหารสถาบันวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศเหล่านี้ก็คือธนาคารโลกนั่นเองนะครับขณะนี้เนี่ยประธานของศูนย์ของการบริหารศูนย์ทั้ง16ศูนย์เนี่ยก็มีผู้บริหารก็คือเป็นรองผู้อำนวยการของธนาคารโลกนั่นเองนะครับและที่ทำการของศูนย์วิจัยการเกษตรขณะนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ตึกเดียวกับตึกธนาคารโลกอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นไม่ประหลาดใจที่ว่าการวิจัยการเกษตรก็จะอยู่ในมือของผู้อำนวยการนะครับซึ่งเป็นคนอเมริกาบ้างออสเตรเลียบ้างแคนาดาบ้างอังกฤษบ้างนะครับมีอยู่ 4-5 ชาติแค่นี้เองนะครับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาก็ชัดเจนนะครับในระหว่างการถกเถียงนั้นเนี่ยก็มีฟังฝ่ายตั้งคำถามว่าไอ้สหรัฐอเมริกาไปให้ความช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ไม่กลายเป็นคู่แข่งของสหรัฐหรือยังไงนะครับเพราะสหรัฐก็เริ่มพัฒนาข้าวแล้วในขณะนั้นนะครับแล้วรองประธานดีของสหรัฐท่านหนึ่งนะครับซึ่งนามสกุลเดียวกับมูลนิธิที่ตั้งสถาบันวิจัยข้าวเนี่ยนะครับนามสกุลร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยครับก็อธิบายกับสมาชิกของสภาสหรัฐว่าการให้ความช่วยเหลือในการตั้งสถาบันวิจัยการเกษตรเหล่านี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์2 อย่างแก่สหรัฐอเมริกานะครับประโยชน์ประการแรกก็คือเป็นการขยายตลาดนะครับของสหรัฐอเมริกาออกไปนอกสหรัฐครับผลประโยชน์ของสหรัฐเนี่ยจำเป็นต้องขยายออกไปนอกกลุ่มดั้งเดิมที่สหรัฐเป็นพันธมิตรอยู่นะครับกั้นการสร้างพันธมิตรกับประเทศลูกที่3เพื่อสกัดกั้นประเทศคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นนะครับนั่นคือช่วงที่30กว่าปีที่ผ่านมานะครับ40กว่าปีที่ผ่านมายุคปัจจุบันนะครับเริ่มนับตั้งแต่หรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นนิดหน่อยนะครับก็คือยุคสงครามการค้านะครับก็คือนับตั้งแต่มีการตั้งธนาคารโลกเป็นต้นมานะครับตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็คือว่าคราวนี้เนี่ยการเข้ามาแย่งชิงประโยชน์จากประเทศโลกที่3ก็มาอยู่ในรูปของการสร้างข้อตกลงทางการค้านะครับและที่สำคัญที่สุดที่เป็นเครื่องมือสำคัญให้เขาได้มาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนะครับจากภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยของประเทศโลกที่3ก็อยู่มาในรูปของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับกฎหมายสิทธิบัตรกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับกฎหมายเหล่านี้เนี่ยถูกผลักดันมาจากประเทศอุตสาหกรรมทั้งสิ้นนะครับถ้าเราไปดูให้ดูเบื้องหลังของกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ากฎหมายเหล่านี้ก็คือเขียนเอาไว้นะครับเพื่อเป
ปิดช่องให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาถือสิทธิผูกขาดนะครับในพันธุ์พืชต่างๆของประเทศกำลังพัฒนานั่นเองอากาศกลางดีหรือเปล่าเนี่ยอู้เหนือเหรอเจ้าอู้เหนือน้องใบตองเป็นคนภาคเหนือใช่ไหมคนภาคเหนือเจ้าแต่ว่าบ่ใช่คนเหนือเจ้าเป็นคนดอยเจ้าอ๋อส่วน พี่โด่งนี้เป็นคนอีสานครับอีสานเหรอคะก็มีข้าวเหนียวและปลาร้าเป็นอาหารหลักอาหารหลักเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ทราบว่าคนเหนือนี่คงจะกินข้าวเหนียวหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับตัวของพิธีกรนะคะเป็นชาวดอยนะคะอาหารหลักก็คงจะมีข้าวเหมือนกันแต่ว่าเป็นข้าวดอยนะคะข้าวดอยอร่อยมากอร่อยมากเลยพี่ก็เคยไปกินข้าวดอยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าไม่อร่อยเท่าข้าวเหนียวแต่ว่าหนูก็ว่านะคะยังไงข้าวเหนียวก็สู้ข้าวดอยไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละค่ะโอเคครับยอมให้ยอมให้นะครับยังไงก็ข้าวดอยก็ไม่อร่อยเท่าปลาร้านะครับอ้าวไปอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมครับที่จริงแล้วเนี่ยรายการคืนนี้มีอีก2รายการ2รายการนะคะมีระบำเทพบันเทิงด้วยใช่ค่ะจะเป็นรายการปิดท้ายนะครับมาเป็นคู่ใช่ไหมคะมาเป็นคู่ตอนแรกบอกว่าจะเป็นละครปิดท้ายแต่เพื่อเป็นการจบแบบสวยงามนะครับก็จะให้ระบำเทพบันเทิงปิดท้ายปิดท้ายนะคะค่ะก็ต้องมาดูละครชุดใหญ่นะคะที่เตรียมตัวมากันเยอะมากนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเตรียมตัวไม่เสร็จนะคะต้องรอเตรียมอีกหน่อยนะครับที่จริงพิธีกรเองก็ตื่นเต้นนะครับที่จะได้ดูนะครับค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วครับสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้ท่านจะได้รู้นะครับสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นท่านจะได้เห็นแรม11ค่ำเดือน9นะครับแรม11ค่ำเดือน9เดือน9นะคะยังมีแถมท้ายว่าเสือในสิ่งที่เห็นเห็นในสิ่งที่เสือนะครับครับต่อไปขอเชิญพบกับละครชุดใหญ่แรม11ค่ำเดือน9ครับจากพี่มวช.ศรีสาอโศกค่ะและสมาชิกขาศรีสาอโศกเช่นกันนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับCount Thibaut the Sixth and his loyal servant Andre. Stupid peasant. Thank you, sir. Are about to discover that a little magic can go a long way. I've lost them in the corridors of time. But with a little help. I need to just understand what has happened to you. I am Thibaut the Sixth. A wizard sent us to the future. What is it, Master? Clean water. They're bathing in the toilet. The long towel has a good fragrance. Just visiting. เราไม่อยากให้คุณคิดเรื่องนี้ในแง่ของทฤษฎีหรือว่ากระบวนการการแปลงอิเล็กตรอนเป็นรูปรสกลิ่นเสียงไม่เอาเราเกิดมาเพื่อฝากดีไว้ในจักรวาลถ้าไม่ใช่นั้นเราคงไม่เกิดมาเราสรรสร้างอุดมคติในรูปแบบใหม่เช่นนักปฏิบัติธรรมคุณควรจะคิดในแง่นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเขียนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ขึ้นมาใหม11ค่ำเดือน9ให้สิงสากลโดยมอชอ
เราเป็นใครน่ะหรือครับก็ที่เขาเรียกว่ามวช.ไงครับเห็นดำๆด่างๆคอรอแคลร์อย่างเงี้ยวิศวะครับวิศวะวิศวะทั้งนั้นเลยไม่ใช่ขี้ๆนะครับที่ว่าไม่ใช่ขี้ๆเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกเราได้จกปลาแดกจากไห่เดียวเพื่อสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันนะสิครับมาสาบานร่วมคำสาบานจกปลาแดกจากไห่เดียวกันต้มให้สุกแล้วกินให้สุกนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตคำเตือนภาพที่เราเห็นเป็นความสามารถพิเศษห้ามจบกันเวลา2ครั้งหากคือตุ่มขันหรืออยากจบคุณปรึกษาแพทย์เมื่อจบจากสถาบันนี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาโอ้โหแต่ก็ได้ยินมาว่าท่านอธิบดีจะกักพวกเราไว้ตอนปี4ฮั่นแน่ก็คงเห็นแล้วสิครับว่าพวกเราคงต้องเป็นทวดเฝ้าสถาบันแน่ๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆตายเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆไปครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอากล้ามาทัวถีบซ้อๆกับกอกคอยนี่สิล่าออกมื้อนี้มื้อหยังวันอังคารอ้ายเวลาเท่าไหร่ล่ะ 8:00 น.เช้าอ๋องั้นก็ 8:00 น.เช้าวันอังคารถึงจะนานที่ผ่านมาตอนนั้นที่เธอเริ่มลาพูดว่าเธอจะไปต้องบอกเข็มนาฬิกาช่วงเวลาครั้งสุดท้ายเสียใจเท่าไรก็ยังคงไม่ลืใบไม้ร่วงก็ต้องมีใบไม้ผลิออกสิบสมัครแสนโศกเศร้าไปก็เท่านั้นเอ้ามโหรีขอบคุณครับขอบคุณครับมีทั้งสนุกเศร้าเคล้าน้ำตาบ้าบอคอแตกอย่างนี้นะครับดีท็อกดีท็อกนะไม่ใช่ดีแท็กแต่ถ้าใครดีแท็กจะมาทำดีท็อกความคึกคักมีชีวิตชีวาไฟลุกไฟดับวูบวูบว่าว่าเงยเงยเงามึนมึนเมา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 มึนเม
นี่เอาไม่เอาก็ลองดูก่อนนะเที่ยวไซดีพวกเข้าเลือกเอาเอาออสเตรเลียอังกฤษอเมริกาสวีเดนเกาะบาหลีแกงลำดวนเอรู้สึกว่าเงินเดือนพวกเรานี่มันจะน้อยไปหน่อยนะนายจะขาน้ำหมักกลั่นไอ้นายจะขาเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ซิดนีย์เอาหมดไปไซดีโอเคแกงลำดวนเจ๊ 77,000 เนี่ยเพิ่มอีกสัก 20,000-30,000 โอเค 104,500 บาทโอ้เย้รีแลกซ์บ้างครับมันเครียดไม่รู้ว่าเป็นอะไรคลิกคลายโลกมันเปลี่ยนไปมองไปทางไหนสวยงามกว่าเคยทุกครั้งถนนก็ดูแปลกไปหัวรอได้จนสุดทางโลกถึงสดใสทั้งวันฉันเห็นผู้คนมากมายไม่รู้ว่าใครก็ใครทั้งซ้ายทั้งขวายิ้มมีกันหน้ากันทั้งนั้นรู้ไหมว่ามันถูกใจรู้ไหมที่เธอบอกกันฉันอารมณ์ดีว้าวอยากจะร้องดังดังผู้ใดใครก็ใครได้รู้สุดยอดม้วนแน่สี่แม่แม่ไอ้กระตุ้นเตะมาเข้าตัวไหนเนาะชุดเข้าไปแล้วหวายุ่งอ่ะคุยแน่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 ข่าวถึงนิสิตมปช.ทุกท่านหากกลับมาจากเที่ยวแล้วขอเชิญที่เรียกหลวงด่วนค่ะส่งข่าวถึงนิสิตมปช.ทุกท่านหากกลับมาจากเที่ยวแล้วขอเชิญที่เรียกหลวงด่วนค่ะเดินเข้าไปเห็นยังง้อบัดนี้ยังง้อกำลังกลับมาเที่ยวโทษแล้วตายแล้วว่าบัดนี้โอ้ยบอกแล้วเที่ยวแล้วยังไม่ไปต้องบอกแล้วเขาจะเตะเลยช่วยเลยเฮ้ยเอาไปของน้ำมันไปน้ำมันมอนมอนไปใส่เดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกมีข่าวดีมาบอกThank you.
แล้วเฮาโตแล้วฮะอุ้ยเจ้าเหมือนแล้วอุ้ยหมอนี่โตโตตัวสองเมากับสอเมากับนายกแล้วบ่แม่นบ่ห่วยเราขอคัดค้านการขึ้นเงินเดือนของสสและสวเป็นยังไงเป็นยังไงมันคือสิรอดแล้วสิล่ะจักสิเราขอคัดค้านการขึ้นเงินเดือนของสสและสวครับรวยสิคนจนไม่ใช่คนโง่ผู้แทนพุ่งต่อแหกตาประชาชนล้างบางกันโดสักคนขอแรงคนจนช่วยเป็นคนล้างบางล้างบางไปเลยล้างบางบางคนขอแรงคนจนเป็นคนล้างบางล้างบางไปเลยล้างบางบางคนขอแรงคนจนช่วยเป็นคนล้างบางพวกเราเริ่มมีบทบาททางการเมืองชัดเจนยิ่งขึ้นและบรรยากาศยิ่งดุเดือดสามกันยายน2545ซิปแฟร์ภูมิยาบ้านเกิดระเบิดทางแต้มเขาว่าล้างบางไม่ใช่ล้างชามของจับล้างน้ำเอาตาแกล้งกองไว้หาคนเด็ดๆที่น่าไว้ใจบนแผ่นดินไทยยังไม่สิ้นเสร็จงานพวกเราก็ช่วยกันเก็บหางถึงจะเหนื่อยแต่ก็สนุก
แล้วๆป้ากลับบ้านThank you.
วมรู้สึกไกลห่างว่าระหว่างวังเอื้อมคนจรให้ตักน้องนุ่นแน่ฟังเป็นคนรักยามสิ้นหวังมอบความดีเป็นคนรักยามสิ้นเป็นคนเผาเหรอคะเขามากันกี่คนแล้วเขาเผาทำไมคะเขาไม่รู้หรือไงว่าเราทำประโยชน์ให้กับสังคมถ้าถึงที่สุดเราจับเขาได้พวกเราชาวโศกจะทำยังไงดีรุมประชาทันเหมือนในข่าวเหรอหรือด่าจะโชว์โคตรให้ครอบครัวลูกเต้าญาติพี่น้องของเขาอยู่ไม่เป็นสุขหรือว่าจับขังคุกขี้ไก่สัก15ปีหรือตลอดชีวิตดีคะสะสมกับสิ่งที่เขาได้ทำไว้แต่ครอบครัวของเขาล่ะคะคงเสียใจแย่ที่คนในครอบครัวต้องติดคุกถึงจะดีชั่วยังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกจับได้หรือไม่ใครเป็นคนเผาคงไม่ต้องถามหรอกค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพ่อท่านบอกพวกเราว่าไฟไหม้ร้านน้ำใจในครั้งนี้เป็นภาพที่สวยงามภาพที่สวยงามที่พ่อท่านบอกไม่ใช่เพียงแค่ไฟที่ไหม้ร้านน้ำใจเท่านั้นหรอกครับแต่ความเป็นพี่เป็นน้องอย่างแท้จริงของพวกเราชาวอโศกนี่สิครับยิ่งใหญ่นักและไม่ใช่เพียงพี่น้องชาวอโศกเท่านั้นยังมีชาวบ้านน้องๆนักเรียนกระแชงวิทยายังอุตส่าห์เจียดเงินค่าขนมบริจาคแม้จำนวนที่เรียกว่าเงินจะไม่มากนักแต่สิ่งที่สำคัญคือน้ำใจมันหาค่าเปรียบไม่ได้เลยครับได้เห็นภาพที่สวยงามพวกเราสมาชิกขาไลวังชีวิตในนามตัวแทนชาวชุมชนศรีสะอโศกขอขอบพระคุณน้ำใจจากพี่น้องชาวอโศกและพี่น้องเพื่อนบ้านทุกท่านครับThank you.
แม้ไฟจะเผาผลาญร้านน้ำใจให้เหลือแต่เท่าฐานแต่สิ่งที่ไม่เคยเหือดแห้งและไม่ได้ถูกเผาเป็นเท่าฐานไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้คือน้ำใจขอขอบพระคุณครับสนอับจนมีมากมายคนดีมักโดนโค่นทำลายนี่หรือไรสิ่งชอบทำหรือคนที่ดีมีไม่พอหรือคนจะต้องรอไปถึงไหนกันสิ่งชั่วร้ายมากมายพร้อมพรันจ้องประจันทุกวันหน้าวันเกรงหากความดีนั้นถึงวันต้องวิบัติอันตรคันว่าจะมีอะไรเสนอเพิ่มเติมจากวาระนี้แจ้งออกมาไว้เลยจะได้ลำดับขึ้นลำดับไว้นะครับพอถึงเรื่องนั้นจะได้ยกเรื่องติดตั้งขึ้นมานี่ก็เป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้าที่คนแจ้งเข้ามาว่าคนจะมีเรื่องอะไรบ้างขอเงินทางปปส.เพิ่มไปท่านเป็น 100,000 บาทอย่างนี้ทุกคนจะต้องประสานงานกันมองไม่ชัด2 3 4 5เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแล้วครับมองไม่ชัดต่อเวลาครับมองไม่ชัดสวนสามฝันนะครับคุณวีระพลหมายเลขคุณดินา015282399ต่อไปครับครูพึ่งครับแด่ชีวิตนะครับเบอร์ตรงครับ09โอ้โห810-8817ครูพึ่ง09แปลภาษาการเพิ่มด้วยกันนะครับคุณพัฒน์นะครับ054-317-258คุณพัฒน์054-317-258
แก้นะก็ให้ดูไปครับผิดผิดอะไรไม่บอกบอกเราจะได้แก้เดี๋ยวนี้มีหลายอย่างที่เราไม่ค่อยถือครับครับราชธานีอโศกครับ045-318071ถึง3อีกครั้งครับราชธานีอโศก045มุกดาโศกครับเปลี่ยนระดับต่อไปครับแบ่งอยากให้เพื่อนแต่งงานแต่งงานอยากถามว่าอยากให้คนอื่นเขาแต่งงานอยากให้เด็กจบปวช.มาแล้วก็ให้ทุกคนแล้วเขารู้สึกว่าอยากให้แต่งงานหรือไม่อยากให้แต่งงานไปรู้สึกเรื่องเล็กของตัวเองปวช.ข้างหน้าดีกว่าแต่งว่าแต่งงานเนี่ยจะให้มวช.เราพัฒนาศีลสะสมไปเจริญขึ้นดีกว่าตามภูมิปัญญาขนาดไม่แต่งเนี่ยคิดว่าจะพัฒนาเลยวันหนึ่งไก่ป่าเคยยังมาล่าฉันเป็นอาหารทุกวันต้องมีกระซาะกระซาะไรที่พึ่งไรรังและเธอและยังมีอะไรและร่างกายเพื่อความสุขเพื่อผู้อื่นคิดต่อสู้ดวงจิต
ายเป็นดวงไฟอันลุกโชนสวยงามขึ้นสู่ท้องฟ้าฉายแสงวาวเป็นดวงดาวสุดสกาวยามค่ำคืนสามคนนะครับส่วนตัวผมนะครับก็ชื่อธีรศักดิ์อินทนนท์นะครับหรือว่าชื่อไม้แก้วนะครับอยู่ชั้นม .5 โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมศกครับค่ะตัวฉันเองนะคะชื่อส้มนะคะชื่อเล่นชื่อส้มชื่อพ่อท่านตั้งให้ชื่อว่าเวียงฟ้าค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกค่ะแล้วคนนี้ล่ะคะโอมเป็นใครใช่วันนี้รู้สึกว่าวันนี้เรามากัน2คนใช่มั้ยครับส้มเราวัยเดียวกันอ่ะม.5แล้วคนนี้เนี่ยผู้สูงอายุมาจากไหนขอเชิญแนะนำตัวครับค่ะไม่จริงค่ะก็ชื่อว่าอ้อมวัชราพรดอนม่วงนะคะพ่อท่านตั้งให้ว่าจันแจ่มฟ้านะคะถึงวันนี้ไม่มีจันก็มองหน้าอ้อมก็เป็นดวงจันไปเลยนะคะจะกลมๆเป็นดวงจันอะไรอย่างเงี้ยทำไมเหรอไม่มีคู่แล้วทำไมอ่ะก็เผอิญว่าวันนี้พี่อ้อมหาคู่แต่เช้าไม่ใช่เหรอหาไม่เจอเลยจนเย็นอ๋อว่ารายการที่สองเนี่ยเป็นรายการเพลงจากคุณป้าเอื้อธรรมกับคุณป้าพรดินนะคะจากชุมชนสีมาอโศกครับค่ะจะมาจะพึ่งนะคะจะมาพึ่งสิครับยังไม่จบลูกพ่อโพหลานย่าโมนะครับเพลงนี้ใครแต่งเอ่ยสิกขมาศนวลนิ่มชาวหินฟ้าเป็นผู้แต่งเพลงนี้ผู้แต่งเพลงในช่วงเข้าพรรษาที่สีมาอโศกในช่วงพ.ศ. 2545นะครับเดี๋ยวก็เชิญมารวมตัวกันที่หลังเวทีด้วยนะครับรายการต่อไปอะไรคะรายการต่อไปนะครับเป็นรายการรำครับรำนะคะเพลงThank you.
สองซอกนิ้วชี้ชูช่อรู้งองายนิ้วกลางร่างระหงเหมือนทรงชายนิ้วนางงามละไม้คุณสตรีสามัคคีต่างกันนั้นแหละThank you.
สองคนนี้ผ่านเจ้าแม่ดีท็อกทำนี่เจริญในถ้ำนี้อยู่บ่เจริญนี่เจริญนี้อยู่เมื่อวานก็ดูละครชาวศรีสะทราบซึ้งใจสะเทือนใจหลายสะเทือนใจเห็นไฟใหม่น้องว่านโอ้ยสะเทือนใจหลายไฟใหม่แต่คิดว่าไฟใหม่ก็คือยังมีพ่อมีใส่อยู่พ่อมีใส่อยู่เอ้ยใส่อะไรพี่ว่าแต่ว่าปั้นล่าน้ำท่วมตอนนี้แห้งเบิดโอ้ยปั้นแพ้สึกสงครามครั้งใหญ่ครับครับบ่มีใส่เหลือเลยครับเอ้าใส่เบิดใส่อะไรพี่ใส่อะไรใส่เดือนครับตายเบิดน้ำท่วมครับศีรษะศีรษะจอมครับศีรษะไฟไหม้ก็ยังมีใส่เดือนเหลืออยู่ปั้นล่าแม้อย่าว่าแต่ไม่มีใส่เลยแม้แต่กบที่เคยจำศีลเป็นยังไงความจำยังเลอะเลือนจำศีลผิดผิดถูกถูกเพราะว่าน้ำท่วมร้ายบ่เพราะน้ำมันท่วมเซลล์สมองตายจำไม่ได้เฮ้ยแต่ดีนะน้ำท่วมมันดียังดีอะไรครับคุณอามาเยี่ยมประจำมันเย็นอายังอาลับรับทุกเชื้อเลยเอ้ไอ้คุณเพียคุณเพียพลังจิตครับว่าไงคุณกล้าทำมารยาทผมรู้ว่าคุณใครถ้าทำนี่เขาจะถามปัญหาคุณนะโอ้ยรู้ได้ไงล่ะผมจะถามปัญหาคุณนะรู้ได้ไงเอาถามมาถามมาใช่หรือเปล่าใช่ไหมความจำเลื่อนรีบเร่งเร็วไวเวลามีราคามีคุณค่าผมอยากถามว่านะว่าไงครับตั้งตัวดีๆโอเคว่าชุมชนไหนครับน้ำชุมชนไหนอะไรนะขัดกันทุกปีไม่ออกจะเอาไม้พายตีหัวไม่นึกออกลืมไปชุมชนไหนขัดกันปัญหาทั้งปีทุกปีมันเป็นคำถามที่ยากสำหรับผมทั้งปีทุกปีปฐมอโศกผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าปฐมอโศกเป็นเมืองแห่งเมืองบุญมีโรงยามีสมุนไพรเป็นคนใจบุญสันติอโศกก็ไม่น่าจะใช่สาลีอโศกมีแต่คนแก่เยอะผมว่าไม่ใช่คนแก่คงไม่มีแรงขัดกันผมขอทายว่าบ้านลาดเมืองเรือถูกเป้าเอ๊ะอะไรถูกเป้าก็ถูกไงโอ้ถูกต้องเอาขัดอะไรอ่ะขัดอะไรอ่ะคุณต้องเฉลยขัดอะไรขัดอะไรขัดอะไรกันอ่ะโอ้ขัดบ้านกันทุกปีเพราะน้ำมันท่วมเอาอย่างนี้ไอ้นี่ผมจะทายพี่กล้าทำมารยาทบ้างดูแลกิจการน้ำเป็นช่างเป็นคนขับรถไม่ต้องท้าทายมากทำอะไรทำไปเลยมะละกอที่ไหนลอยได้เกี่ยวอะไรกับปลาล่ะเอ้ยเกี่ยวเกี่ยวถือว่าเกี่ยวถือว่าเกี่ยวมะละกอลอยได้เหรอเดี๋ยวเราคิดดูก่อนมันเป็นปัญหาที่ยากสินอโศกไม่ค่อยกินมะละกอทางใต้นี่ถ้าอย่างลอยก็คงอิสตอลอยมากกว่านะเอ้หรือว่าถ้าสีมาอโศกพูดดีๆนะเขามีเยอะสีมาอโศกนี่ก็เห็นผลิตกวดคงเป็นกวดลอยมากกว่าขอตอบเป็นคำตอบสุดท้ายบ้านลาดเมืองลือถูกต้องเอ้ดีมากกองเตรียมเอ้ขอถามหน่อยโอ้ยไม่รู้จะถามใครถามท่านผู้ชมดีกว่าท่านผู้ชมที่เคารพรักครับมีคำกล่าวของท่านสมณะองค์หนึ่งว่าน้ำมาทิ้งรถน้ำหมด
ทิ้งเรือท่านให้คำกล่าวนี้แก่ชุมชนใดครับผมขอถามนะครับแต่ขอเชิญนั่งผมยังถึงตามครับผมขอถามว่าท่านอะไรให้คำชมนี้มาท่านอะไรท่านเดินดินแต่ว่าไปอยู่วาราไม่ค่อยได้เดินนะครับน้ำท่วมขอถามนะครับนับหนึ่งถึงสามนะครับท่านคิดว่าคำกล่าวนี้ท่านมอบให้แก่ชุมชนใดนะครับสองสามทุกคนโอ้โหเลยเด็กคนนี้ก็เด็กข้างหน้าเขาก็ตอบได้แล้วเมื่อกี้ครับโอ้ยตัวนี้ชักช้าไม่ได้แล้วครับเราทุนสิ้นทุกอย่างไม่ได้ใส่กันมีเดือแล้วเดือยังเดียวคือวงอะไรพี่วงโป่งล่างวันเล่งนางไหไม่ทำงานเหรอนางไหพอยเล็กน้อยน้ำมาอีกแล้วท่วมอีกแล้วท่วมอีกปีที่ราชธานีท่วมหลายปีที่ผ่านมาปี43 44 45พ่อสอนให้ยิ้มสู้ปัญหาลูกของพ่อไม่ท้อเหี่ยหาก็เอิ้นว่าประสาสัมพันธ์ค่ะช่วงน้ําทุกนี้จ้าเป็นงานหลายเข้าก็บ่ได้กินจ้าได้อีหยังแหน่บ่มาอยู่หั่นล่ะเดี๋ยวก็โทรศัพท์มาโอ๊ยประกาศบ่ได้อยู่ได้เซาเดี๋ยวก็เลือหายเดี๋ยวก็ไม่พ่ายหายฮ้อนอีหลีเนี่ยโอ๊ยบ่ได้ซ้อมเลยฟ่อนเมื่อกี้นี่ตายหายใจก็สิบ่ทันนี่ได้ยินคักบ่คักๆๆพ่ายก็สิคักๆพ่ายก็สิพ่ายสิว่าได้สิเด้ลอกเลือให้แน่นๆพ่อโซ่ก็ยังพออยู่พ่อมาแม่แม่อันยังเสียงตะกัวมือหนึ่งเอ้ยขนาดโซนโซ่เงินโซ่ทองก็ยังพออยู่เลยเสียบัดจับท่านถือศีลเข่งกับจังศีลราคาท่านก็ได้เรือเอาไปก็อยากว่าพ่ายพ่อท่านไปต้องหาที่เหลือขนาดพ่อท่านเป็นพ่อที่แสนได้เข้าแล้วเป็นขี่เกี้ยมขี่ยังเฮ้ยมาหายจังไหนมาประกาศถวายได้ด้วยแกจะค่ะส่งข่าวนะคะถึงข่าวถึงผู้ที่เอาพายของคนอื่นไปนะคะก็ให้เอามาส่งคืนที่เรือด้วยนะคะถ้ามิฉะนั้นก็จะผิดศีลค่ะครับเป็นบรรยากาศขัดเพื่อนศูนย์นะครับผู้ใดขัดกันก็ย่อยขัดกันเด้อพี่น้องบรรลัดนี่แหละเนาะบังลัดเป็นเรือขอบคุณเด้อบังลัดพี่น้องที่ไปฉลองน้ำครับนึกว่าจะได้แข่งเรือไปช่วยกันขับบ้านขับบ้านไปครับขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดนะครับบ้านบ้าเมืองเรือมีเล็กๆน้อยๆป่าพ่อแม่พี่น้องใช่ค่ะชื่อการแสดงโอ้โหชื่อแปลกประหลาดมากเลยเราเถียงกันตั้งนานว่างวกหรือแงกสรุปแล้วลงมติว่าเป็นงวกนะคะเข้าใจไหมคะงวก
ง่วงแต่ว่าเข้าใจไหมคะหินผาฟ้าน้ำนะคะมีชื่อการแสดงชุดง่วงเบิ่งแน่ขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสดๆนี้ไปโดนคนมาพักที่สาม